สวัสดีครับผมครูณรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวันนี้ผมก็มีเรื่องของการนำ Google Form นะครับ Google Script มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับลีลาการเรียนรู้จริงๆก็คือรูปแบบการเรียนรู้นะครับหรือสไตล์นะครับในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูที่ตัวสคริปต์เลยนะครับเปิดเลยครับไปไม่เอ่ยมาอยู่นะครับตัวสคริปต์ก็อยู่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูก็คลิกที่ใต้ลิงก์ใต้ลิงก์ไม่ใช่นะครับใต้ลิงก์ที่อยู่ใต้ YouTube เลยนะครับต่อไปพูดสับสนแล้วนะครับก็จะมีอ้างอิงที่ผมขออนุญาตกดเปิดให้อ่านนิดนึงนะครับก็โอเคครับตัวนี้learning style หรือว่ารูปแบบแผนการเรียนรู้นะครับหรือรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับโดยจริงๆมันมีหลายเจ้านะอธิบายอยู่นะครับแต่ผมก็เลือกตัวนี้แหละง่ายๆนะครับก็คือพอนักเรียนทำแบบวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะได้เป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์เป็น doc ด้วยนะครับแล้วก็มีอีเมลส่งกลับนักเรียนด้วยนะครับมีอยู่นะครับแล้วก็จะสรุปหรือว่าวิเคราะห์ให้นักเรียนรู้ตัวนะครับหรือครูรู้ว่าเด็กคนนี้เรียนรู้ด้วยแบบไหนนะครับก็มี3แบบนะครับก็คือแบบแรกการดูและมองเห็นนะครับแบบที่2คือการฟังและได้ยินนะครับแบบที่3ก็คือการสัมผัสและเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแล้วก็จะมีข้อความคำถามอยู่ใน Google Form อยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาแปลผลออกมาก็จะมีข้อความบอกเด็กว่าถ้าเธอเรียนแบบนี้เธอจะเรียนได้ดีนะแล้วก็จะบอกคุณครูด้วยแหละนะครับว่าเด็กคนนี้กลุ่มนี้นะครับเขาเรียนแบบฟังไม่ได้นะให้ต้องให้เขาจับอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคำต้องเนี่ยครับต้องมีการเปิดเพลงช่วยจำนะครับแล้วก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับบางคนไม่ชอบแบบนั้นนะครับชอบขีดเขียนนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นทำเลยดีกว่าเนาะนะครับก็จริงๆจะไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าผมจะให้คุณครูใช้ Google Form ผมเลยนะครับโดยคุณครูไปที่ล็อกอินด้วยบัญชีดีฟตอนนี้มีบัญชีดีฟแล้วนะครับผมลองเข้าบัญชีดีฟดูปึ๊บได้ไหมเอ่ยโอเคได้ครับเดี๋ยวดีฟมาลองตัวใหม่ครั้งแรกเลยครับก็คืออ่ะผมจะให้ไปที่ Google Form โดยคลิกที่ลิงก์ใต้ YouTube เลยนะครับแต่ว่าของผมขอ copy มาวางนะครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บก็จะเห็นโฟลเดอร์อยู่ด้านในนะครับซึ่งผมเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับอ่ะมันจะมีตัวนี้ลบทิ้งได้ครับลบไม่ได้ตอนนี้เป็นของผมนะครับมี2ตัวครับ 1 2 ครับเทมเพลตลีลาการเรียนรู้กับแบบฟอร์มครับ Google Form เนี่ยตัวสีม่วงตัวนี้ตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นเทมเพลตซึ่งเป็น Google Doc นะครับเรามาเอาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือคลิกขวานี่ครับตัวที่เป็น Google Form คุณครูจะได้ไม่ต้องสร้างฟอร์มให้ยุ่งยากนะครับอ่ะคลิกขวาแล้วก็ทำการทำสำเนาเลยนะครับแล้วคุณครูก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วไปคลิกตรงนี้ก็ได้ครับแสดงตำแหน่งไฟล์นะครับปึ๊บมันก็จะเห็นไฟล์โผล่มานะครับจริงๆเราก็ต้องย้ายต้องทำโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับทำแบบนี้เลยครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ย้ายมันไปที่นะครับแล้วเราก็ไปที่คือไดรฟ์ของฉันแหละตอนนี้มันอยู่ในไดรฟ์ของฉันอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือคลิกตรงนี้ให้มันเห็นคำว่าไดรฟ์ของฉันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยมา1อันครับกดตรงนี้อยู่ต่ำนิดนึงนะครับคงมองเห็นโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็คลิกแล้วก็ผมก็พิมพ์คำว่าลีลาอย่างนี้เรียกว่าลีลาการเรียนรู้2563นะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกคำว่าย้ายมาที่นี่Google Form ไปแล้วแต่ว่าเราต้องเอาเทมเพลตไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรากดย้อนกลับนิดนึงจนเห็นคำว่าเทมเพลตลีลาการรู้เหมือนกันครับก็ใช้ทำการสำเนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แสดงตำแหน่งไฟล์เหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกขวาท
ที่ชื่อไฟล์มันนะครับแล้วก็ทำการย้ายไปที่เมื่อกี้ตั้งชื่อว่าอะไรนะลีลาการเรียนรู้แล้วก็หาไฟล์ตัวนี้ให้เจอแล้วก็คลิกคำว่าย้ายนี่ครับทีนี้เราไปที่โฟลเดอร์ถ้าไปไม่เจอนะครับจริงๆบังเอิญไอ้ตัวโอเมกเมลอะไรของดีฟเนี่ยที่ผมไปเป็นวิทยากรให้แล้วก็ยังไม่มีโฟลเดอร์อะไรมันเลยเปิดไปมันก็เจอง่ายนิดนึงแต่ถ้าเจอยากก็ค้นหาตรงนี้ครับลีลาการมันก็จะโชว์โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับปึ๊บมันก็จะเห็นอันนี้ของเราแล้วนะครับมันจะบอกว่าฉันเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเห็นคำว่าครูนรินอะไรเนี่ยนรินแสดงว่าไม่ใช่ละอันนั้นของผมนะครับอันนี้ตอนนี้คุณครูมี Google Form กับ Google Doc ที่เป็นเทมเพลตของตัวเองแล้วอ่ะเราจะดูตัวไหนก่อนดีกว่าเราจะดูที่ Google Form อ่ะ Google Form คือตัวสีม่วงตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับปึ๊บเราจะเปลี่ยนชื่อไหมเอ่ยถ้าเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนไปนะครับเอาคำว่าสำเนาออกไปแล้วก็อาจจะเป็น2563หรือเติมอะไรเข้าไปนะครับไอ้ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่มันบอกทัวร์ชมไหมว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัดออกไปคำถามผมถามไว้หมดแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าคุณครูอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนก็แล้วกันมีบางอย่างเปลี่ยนแต่อย่าเปลี่ยนตัวคำถามนะครับเปลี่ยนตัวย่อยๆมันได้อยู่เช่นห้องก็อาจจะไม่ถึง4ห้องขนาดนี้ครูก็ลบไปนะครับมี3ห้องพอนะครับเอาประมาณนี้หรือจะมี5 6ก็บวกเข้ามานะครับเปลี่ยนตัวไหนอีกก็เปลี่ยนแค่นี้ครับรูปภาพหน่อยก็แล้วกันก็เปลี่ยนรูปภาพก็คลิกตรงนี้เนาะก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็เลือกเอาโหดๆนิดนึงลีลาการเรียนรู้ชื่อไม่รู้รูปอะไรเนี่ยรูปศิลปะนะโอเคลีลารูปแบบนะแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้หน้าที่ของครูคือทำอะไรคือฟอร์มมันเสร็จแล้วครับมันมีแค่นี้แหละมันมี2ส่วนด้วยตรงนี้คำถามไม่น่าจะมีเปลี่ยนนะครับโอเคเราก็ไปที่รูปกระตาตรงนี้เลยรูปลูกตานะครับตรงนี้เลยเพื่อดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เติมเลยครับเติมข้อมูลไปสัก1ชุดก่อนนะครับตรงนี้ก็นรินทร์อานงชัยเสร็จแล้วก็เลือกชั้นไปม.1ทับ2ห้อง2เลขที่10นะครับเลขประจำตัว2577อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วคลิกถัดไปตรงนี้ก็เลือกไปนะครับคำถามมีแค่16ข้อนะครับแล้วก็แนะนำเด็กด้วยนะครับว่าให้อ่านและตอบทันทีนะครับอย่าลังเลมากนะครับอย่าเลือกเพื่อเอาใจนะครับก็คือเลือกตามความเป็นจริงนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับเด็กๆ ก็เลือกไปนะครับข้อ5คุณครูอาจจะปรับตรงนี้เป็นแบบตัวเลือกก็ได้ครับไม่เอาแบบเลื่อนลงคือมันจะปิดไว้ก่อนนะครับผมก็พยายามทำให้เร็วนะครับคุณครูผมไม่พาอ่านนะครับเพราะว่าจะเสียเวลาตามากินอย่างอื่นเสียเวลาทำธุระอย่างอื่นก็คลิกให้เร็วเพิ่มส่วนใหญ่จะเลือกข้อ1ข้อ2นะครับ16ข้อถ้าไม่ลืมคลิกส่งมันก็จะไปทันทีไปแล้วนะครับเรากลับมาที่ Google Form ของเรานะครับแม่เห็นไหมมีการตอบกลับมาแล้ว1 คำตอบนะครับสร้างสเปซชีทเลยนะครับกดตรงนี้ครับสร้างสเปซชีทแล้วก็คลิกสร้างนี่ปึ๊บมันมาแล้วทีนี้คลิกสร้างสเปซชีทก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดให้ดูเพราะว่าถ้าคุณครูไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับการทำสคริปต์ของผมคุณครูก็จะกลับมารับจากของผมตลอดนะครับโดยที่จริงๆครูอาจจะอยากเปลี่ยนนะครับอยากพัฒนาต่อแต่ว่าคุณครูไม่ได้รู้โครงสร้างของมันนะครับครูก็อาจจะทำต่อไม่ได้นะครับนั้นเรามาดูกันเล็กน้อยนะครับโดยที่กลับมาที่Google Script ซึ่งจริงๆก็มีที่ผมเปิดลิงก์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือลิงก์เดิมนะครับท่านก็กดใต้ YouTube นี้เลยนะครับนะผมก็ให้ copy ไปเลยนะครับ copy จากข้างบนนะครับ
เอาชื่อผมไปหน่อยก็แล้วกันนะครับไปไม่ต้องพูดถึงก็ได้ให้มันแปะๆอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วผมก็คลิกขวาคัดลอกแล้วผมไปที่ spreadsheet เหมือนเดิมนะครับไปที่เครื่องมือไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับแล้วผมก็ลบสคริปต์เดิมออกก่อนคลิกขวาแล้วก็วางเดี๋ยววางแบบข้อความธรรมดามัน500 600บรรทัดช่างมันนะครับจริงๆมันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามัน200กว่าบรรทัดแหละนะครับพอวางไปแล้วนะครับมันก็มีการขยับบรรทัดก็ช่างมันนะครับก็ถ้ามีเวลาครูก็ขยับขึ้นเลยนะครับแต่นี้เดี๋ยวเสียเวลานะครับผมก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมก็จะดันขึ้นเลยเนาะครับทีนี้ลองเซฟดูก่อนนะครับเซฟปึ๊บยังไม่ตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับก็ตั้งชื่อไปแบบแผนเอาลีลาเหมือนเดิมนะครับลีลาการเรียนรู้นะเพราะว่าเราใส่ชื่อลีลาการเรียนรู้มาแล้วนะครับก็คลิกตกลงนะครับอาจจะเติมเลขลงไปนิดหนึ่งนะครับ2563นะครับหรือมออะไรก็ว่าไปนะครับคลิกตกลงจากนั้นเราดูสักนิดนึงเซฟได้นะครับก็คือพวกสัญลักษณ์ต่างๆอาจจะไม่มีผิดพลาดนะครับก็ไม่มีผิดพลาดนะครับก็เดี๋ยวค่อยขยับกันนะครับส่วนครูจะเปลี่ยนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับบรรทัดที่13นะครับ template id นะครับก็คือจะต้องเอาไม่ใช่ Google Slide นะครับตัวนี้จะเป็น Google Doc นะครับเปลี่ยนนะครับ Google Doc นะครับโอเคเซฟใหม่รอบนึงนะครับ Google Doc อยู่ไหนอยู่ในโฟลเดอร์นี้เหรอครับเป็นสำเนานะครับดับเบิลคลิกมันขึ้นมาตัวนี้มันเป็นของครูแล้วนะครับคุณครูไม่ต้องทำสำเนาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณครูเปลี่ยนโลโก้ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกแทนที่รูปภาพเอาแล้วก็ข้อความอะไรต่างๆคุณครูเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับยกเว้นตัวที่เป็นสีน้ำเงินนะครับคุณครูเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าคุณครูไม่อย่าเปลี่ยนคำพูดมันก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันต้องตรงกันระหว่างสคริปต์กับตัวนี้นะครับดังนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวสีดำๆนะครับโดยเฉพาะชื่อผมครูก็เปลี่ยนได้นะครับชื่อโรงเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับคือตรงนี้นะครับครูต้องมาเอา ID มันนะครับท่านที่ดูผมบ่อยๆนะครับเป็นติดตามคลิปผมไปแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับมีคลิปเยอะแยะมากมายนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามนิดนึงนะครับคลิกขวาตรงเอาจากหลังเครื่องหมายslashมาตรงเครื่องก่อนเครื่องหมายslashนะครับเครื่องหมายทับนั่นแหละคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็กลับมาที่ Google Script นะครับแล้วก็ลบตัวเดิมออกก่อนโดยที่ให้เครื่องหมายคำพูดยังอยู่นะครับแล้วก็มันคลิกขวาลำบากนะครับCtrl V เลยก็ได้ครับแต่คลิกขวาดูดีๆว่ามันอยู่ในช่องนี้ไหมคือมันออกสีโทนน้ำตาลนะครับแล้วก็คลิกเซฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ครูลบทิ้งได้นะครับ destination folder นะครับลบไปเลยแล้วให้เหลือแบบนี้เลยนะครับก็ได้นะครับคลิกเซฟอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วให้คุณครูผมว่าประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูไปที่ Google Sheet ตรงนี้แล้ว refresh ดูอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บไอตัวสคริปต์มันจะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถูกฝังไว้กับ Google Sheet นะครับสังเกตดูนี่ครับเมนู Learning Style Analysis มันมาแล้วเดี๋ยวสักครู่จะค่อยไปคุยที่ตัวสคริปต์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปิดไปดูสคริปต์เป็นรอบหนึ่งว่าเอ๊ะตัวนี้มันเปลี่ยนได้ไหมหรือมันมียังไงนะครับผมก็จะกดตรงนี้ผมยังไม่คลิกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับเราจะต้องให้สิทธิ์มันนะครับตัวนี้ยังไม่รันจริงนะครับเห็นไหมมันบอกว่าต้องได้รับอนุญาตนะครับดำเนินการต่อแล้วก็เลือกนรินทร์อนงชัยนะครับแล้วก็จะมีมันจะทำอะไรบ้างนะครับก็ทำเอกสารในไดรฟ์ในอะไรมันก็จะมีการทำงานเกิดขึ้นแล้วก็ส่งอีเมลด้วยนะครับแล้วก็คลิกอนุญาตนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นอนุญาตทีนี้ก่อนที่จะรันต้องทำ2อย่างนะครับก็คือ1ไปที่โฟลเดอร์ลีลาการเรียนรู้2563เนี่ยคือโฟลเดอร์ที่จะเก็บงานมันใช่ไหมต้องถามครูก่อนแต่สำหรับผมคลิกขวาก่อนสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วผมก็สร้างว่าลีลาการเรียนรู้
ม1/2โอเคนะครับผมก็สร้างเพื่อจะเก็บงานของม1/2ไว้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมก็เอา ID ตัวนี้นะครับโดยเอาหลังเครื่องหมายทับนั่นแหละนะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกกลับมาที่ spreadsheet นะครับผมก็คลิกเลือกตรงตำแหน่งที่ผมจะเริ่มตอนนี้มันมีคนเดียวนะครับผมก็คลิกตรงคนเดียวนี่แหละนะครับถ้ามีหลายคนครูก็เริ่มคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์ว่าถึงคนนี้แล้วผมคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกบรรทัดที่เริ่มตรงนี้แล้วก็ไปคลิกเมนู learning style analysis นะครับแล้วก็เริ่มแล้วเขาก็ถามว่าต้องเลือกตำแหน่งถูกต้องเลยใช่ไหมใช่มั่นใจแล้วนะครับแล้วโฟลเดอร์ที่จะเอามาล่ะก็คลิกขวาวางไม่ใช่โฟลเดอร์ที่เอามาล่ะโฟลเดอร์ที่จะเก็บงานล่ะแล้วก็คลิกตกลงนะครับแล้วก็รอนิดหนึ่งครับก็รอไปนะครับข้อมูลเยอะก็แล้วแต่นะครับคุณครูก็รออย่าเพิ่งไปคลิกอะไรมันอ๋อตรงนี้เออร์เรอร์ครับเพราะว่าถ้าท่านเออร์เรอร์แบบนี้นะครับก็ดีเหมือนกันเป็นตัวอย่างครับก็คือมันจะเก็บไฟล์สรุปให้เราอีกชีทหนึ่งครับให้ครูไปตรงนี้ครับคลิกที่เครื่องหมายบวกครับแผ่นที่2ให้มันมีชีทแผ่นที่2มานะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับทีนี้มาคลิกที่บรรทัดที่จะเริ่มมาที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็วาง ID folder คลิกตกลงมีอะไรจะผิดพลาดอีกไหมเพราะว่าเวลาซ้อมกับเวลาจริงก็มักจะลืมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยเขียนสคริปต์ไว้เท่าไหร่หมายถึงเขียนลำดับเหตุการณ์ไว้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ทำแป๊บเดียวนะครับแต่เวลาพูดก็มักจะจินตนาการถึงเรื่องอื่นอ่ะสคริปต์เสร็จแล้วนะครับมาดูว่าแผ่นที่2มีอะไรนี่ครับแผ่นที่2มันสรุปไม่เลยอีเมลตรงนี้เราก็ขยายได้นะครับเด็กชายก็อาจจะย่อไปชื่อมออันนี้อาจจะเป็นเลขห้องนะครับแล้วก็เป็นเลขที่เลขประจำตัวแล้วก็สรุปว่าเนี่ยเด็กชายนรินเนี่ยเขาถนัดเรียนรู้ด้วยการฟังนะครับเนี่ยสรุปมาแล้วถ้ามีหลายคนก็จะลงมาพรึบเลยทีนี้คุณครูได้แค่นี้เหรอไม่ครับคุณครูไปดูที่โฟลเดอร์นี่ครับก็จะมีเดี๋ยวผมกด F5 ดูอีกรอบทำไมมันมีเยอะจังปึ๊บเดี๋ยวผมไปดูโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทำไมมันออกมา2อันนะครับเวลามันต่างกันนิดนึงเดี๋ยวดูนะครับก็มันจะได้ PDF ออกมาเป็นแบบนี้นี่มันจะได้ PDF ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะสรุปให้เลยว่าเด็กชายนรินมอไหนห้องไหนเลขที่เท่าไหร่เลขประจำตัวเท่าไหร่ดูชื่อไฟล์มันนะครับชื่อไฟล์เดี๋ยวผมขยับนิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ปรับโค้ดนะครับให้มันห่างจากคำว่าลีกับตัวเลข4นิดนึงนะครับแล้วก็เด็กชายนรินนะมีลีลาการเรียนรู้โดยการฟังนะครับและก็ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนนะครับก็คือเวลานักเรียนก็เรียนเข้ากับกลุ่มเพื่อนบ่อยๆหน่อยนะครับเขียนคำกล่าวหน้าชั้นบ่อยๆจดบันทึกเสียงไว้ด้วยก็ดีนะครับมีเทคนิคการจดย่อยังไงนะครับใช้เพลงในการแต่งเป็นเพลงหรือว่าถ้าอยากเรียนเก่งต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้นะลองทำงานวิจัยดูแต่ว่ามันช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ว่าถ้าฉันอยากเรียนได้ดีฉันต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อซึ่งครูก็ไปแก้ในตัว Google Form ได้ไอ้ Google Doc ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครูก็จะนำไปใช้ได้นะครับอีกนิดนึงนะครับผมก็ลืมไปนะครับก็คือตัวที่ป้อนข้อมูลเมื่อกี้นะครับมันก็จะส่งอีเมลไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอีเมลมันมาหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดให้ดูนะครับไปที่อีเมลนะครับ Gmail นะครับเมื่อกี้ผมป้อนnarin@tapodrome.ac.th นะครับเดี๋ยวเลือกดูตัวนี้ชื่อตัวนี้รหัสผ่านนะครับมีอีเมลมาไหมนะครับเดี๋ยวเช็คดูอีเมลแป๊บหนึ่งครับผมก็เมื่อกี้สมมติตัวเองเป็นนักเรียนนะครับนี่ครับผลการวิเคราะห์ลีลาการเรียนรู้นะครับซึ่งมันมี2อันนะครับไม่เป็นไรส่งมาจาก Obex Mail นะครับมาดูตัวนี่ครับ
มันก็จะมีอีเมลตอบเด็กไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะทำได้นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของลีลาการเรียนรู้แต่ถ้าคุณครูอยากรู้สคริปต์มันนะครับว่าทำไมมันถึงออกมาอย่างนี้ก็มาที่ Google Sheet แล้วก็ไปที่เครื่องมือไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ซึ่งคุยกันเล็กน้อยนะครับขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับตัวที่คุณครูสามารถแก้ไขได้ก็พวกตัวที่เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับผมก็จะมันจะมีตัวนี้ครับตัวที่ไล่ช่องไปเลยนะครับก็คือตัวนี้ data ออก data ก็ได้ครับ data 9 data 10นะครับทำไมถึงเป็น data 9 data 10ครับมันจะเริ่มจาก data ตัว data ตัวที่9นะครับก็คือถ้ามันเป็นกอไก่ก็บวกให้กับคะแนน A นะครับถ้ามันเป็นขอไข่บวกให้คะแนน B นะครับนอกนั้นก็บวกให้คะแนน C ก็ว่าไปนะครับอันนี้แล้วก็มารวมสกอร์แล้วก็มาดูนะครับแล้วก็มาดูว่าตัวไหนนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าตัวไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาแล้วก็สร้างเป็นอีเมลตัวนี้ครับอีเมลตัวบรรทัดเกือบล่างสุดแล้วก็ตัวนี้ตัวลบออกจากไดรฟ์ตัวสร้าง PDF ก็อยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ certify underscore sheet append row นะครับก็คือทำให้มันเอาข้อมูลกลับไปที่ชีทตัวที่2นี่แหละครับนี่ครับตัวสคริปต์ถ้าท่านอยากรู้นะครับนอกนั้นก็เป็นการแทนที่นะครับตัวนี้แทนที่ก็คือไปเทียบกับตัวนี้ครับถ้าท่านอยากเปลี่ยนท่านก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่สอดคล้องกันครับเมื่อกี้ผมบอกว่าชื่อไฟล์นี่ครับชื่อไฟล์ name data 8ครับก็มันติดตรงนี้มากไปครับลีลานะครับ2 5 2 3 6 5 4ติดกับลีลามากไปก็ไปบวกตรงนี้ก่อนแล้วก็เครื่องหมายคำพูดธรรมดาแล้วก็วรรคเครื่องหมายคำพูดแล้วก็บวกนี่น่าจะได้นะครับแบบนี้เอาเซฟไปผมคิดว่ามันขยับให้อยู่แต่ว่าตัวไหนอีกนะตัวที่มันติดกันตัวที่มันออกมา2อันเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าทำไมตัว Google Doc ถึงออกมา2อันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยสคริปต์ออกไปนะครับแล้วก็ตัวสคริปต์ก็อาจจะมีการปรับบ้างเล็กน้อยนะครับคุณครูก็ลองดูตามนี้แหละครับคุณครูนำไปใช้ได้เลยนะครับนำไปใช้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามผมได้นะครับตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ดูคลิปอื่นได้นะครับแจ้งเตือนกดกระดิ่งอะไรก็ว่าไปตามสไตล์ของคนที่มีคลิปเขาพูดกันก่อนจบนะครับผมก็อยากให้คุณครูได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความรู้เดิมๆที่ผมเคยทำมานะครับก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับเข้าใจชีวิตครูที่มันลำบากนะครับแต่ถ้ามี ICT ซึ่งเราใช้งานเป็นอยู่แล้วแหละ Google Form Google Doc อะไรต่างๆนำมาใช้ได้มันก็จะโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ